สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับเฮ้ยทุกคนเชื่อไหมคือมีรถเมล์ made in Thailand มาแล้วนะครับเป็นแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยคือตอนแรกผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับพอดีมีพี่คนนึงมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมเขาบอกว่ามีรถเมล์ made in Thailand มาแล้ว made in Thailand แล้วนะครับทุกคนผมก็เลยตื่นเต้นต้องเข้ามาดูแล้วก็ต้องทำคลิป reaction อันนี้เลยนะครับทุกคนมองก็ตีนทำบีเจอร์ท้ายเนี่ยตาได้สั่นสุดเซบีทเซเกี่ยวเซทัวร์เซดิสูริกรู้ไหมมองถึงลูกเราเองก็คงตีนซ่อมเลยก็หมดเงยท้ายเนี่ยตาบอกคอมเมนต์ในคลิป YouTube ของมิงไม่เมื่อว่าเซนถึงสุดว้าวน้องถึงสุดรสละ amazing นี่มองทีhôm nay mình sẽ làm một cái video clip reaction về xe buýt xe du lịch của Thái để xem nó có cái gì hay nhá mọi người ก็วันนี้เราจะมาทำคลิป reaction นะครับผมตื่นเต้นมากอยากมาทำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ารถเมล์ made in Thailand รถเมล์ที่คนไทยผลิตเองมันมีอะไรพิเศษนะครับมันมีอะไรดีนะครับลองดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับมองเงยเอ้ยมองเงยดึงกล้วยอย่าดังกีเท่าซอยแกงกลุ่มเองเนี่ยมีกลุ่มรีวิวเส้นหลักเกี่ยวเส้นกว่าท้ายเขาตื่นสันสุดอยู่ที่ไหนเนี่ยมองเงยเส้นบิ๊กเส้นดูลิกกว่าท้ายเนี่ยโอเคบัดเดาล้วนนะดูเลยนะครับว่ารถเมล์นี้ชื่อว่า next ชื่อว่ารถเมล์ไฟฟ้า next my bus นะครับหน้าตาแม่งเหมือนกันไปหมดเลยที่เกสบิทในนอก็เต้นละเซบิทบังเดียดเนี่ยกว่าห้าง next เต้นละ next my bus โอเคนี่มันเป็นสีขาวดูสวยมากรถไฟฟ้าแบบดูคล้ายๆรถที่ใส่น้ำมันเลยที่เส้นเดียนในเกี่ยวยินเบ้นไวเกี่ยวหน้าหนาแค่เส้นใจบางสร้างบินเทือกไม่หมดเลยอ๋อนี่คือรถทัวร์อ๋อเขาพูดอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนผมเอาไปไฟฟ้าแล้วเจ้าตัวรถทัวร์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยมันมีแค่ในไลเซ่เซบิทก้าวของ15เมตรเปิดแอร์ได้ทั้งวันมอยเงยก็เทมเมอร์เดี๋ยวว่ากันไงล้วนเนี่ยซอยกินภายชั่วโมงละ 1% ตึกละคือมวยหมดเตียงทีน้องจะเกี่ยวอันเดียดจำของหมดฝันจำด้วยมอยเงยโถยตึกเกี่ยวกึ๊กว้าวบันไดนี่เด้งมาเลยนี่ขออีกทีนะโอ้มีบันไดอัตโนมัติด้วยเพิ่งเกี่ยวกอเกกอไก่เอ็มที่สิ่งหนึ่งก็ไปเก๋ดิเล่นตื่นดอกไหมส่งเกี่ยวนิ่งไอ้มาจ่าหรือว่าของกับสันเด็กดีละที่ก็ถ่ายเล่นเกี่ยวทางตื่นดอกในโชยที่เก๋เข้ามาข้างในแล้วนะครับห้องโดยสารดูแบบใหญ่กว้างมากเลยนะโชยดูช่องนี่นะจ่องเก๋ดูกว้างมากนะครับทุกคนเออเกมยิงเกี่ยวสมมุติเกมมีเจเกมอ่ะดูเหมือนบอร์ดที่แบบที่นั่งที่เราเล่นเกมอ่ะดูนั่งสบายมากเราจะไปดูสเปคก็ความบุญไม่ให้โจ๊ะเนี่ยหมดเลยบุญไม่ให้โจ๊ะเดี๋ยวเกมเนี่ยว่ามันสู้น้ำมันได้มั้ยคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยพอมาใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยงั้นมันเนี่ยหมดเลยได้ละเกเซอร์วิสมาเงยท้ายตื่นสันสดเนี่ยนี่เป็นรถเมล์ที่ผลิตจากคนไทยเองนะครับเน้นๆนะครับชื่อว่า Next รถไฟฟ้าเล็กเซบิทเดียดโอ้ที่เบย์เจอร์มิงจะเกี่ยวมองเงยมิงจะเซมเกี่ยวหมู่สูติงนั่งเบนจอมเดี๋ยวเซมละเซนในเนาะเดี๋ยวเซมที่ฝันปีนสุดเซนในลูกมามิงนอเล่นจ๊อกที่น่ะก็ชิบดึกจ๊อกก้าวให้คงก็เราจะลองไปดูว่าช่วงแบตเตอรี่แสดงว่าคันนี้แบตเตอรี่ต้องใหญ่มากวิ่งได้สามแล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนอ่ะมาทางนี้พี่แบตเตอรี่สองตู้เลยเหรอความจริงสี่ข้างละสองขอข้างละสองแล้วเราต้องชาร์จกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มอ่ะมิงนั่งทั้งมากละเกี่ยวมิงไฟสาดปีนตามความบ้านเยี่ยวเล่าละแล้วใดเย็ดห้ากิโลวัตต์อ้าวอันนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลวัตต์ฮะทั้งหมดนี่350
วัตต์ครับ35กิโลวัตต์10ลูกใช่นี่ความจริงแค่นั้นมีเกี่ยวมีคงเพี้ยนหลังอ่ะคือแบบข้อมูลแบบนี้มันผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับใส่แบตเตอรี่เต็มที่เนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณ400กว่ากิโลเมตรเลยนะใช่คือวิ่งแบบไปโคราชสบายๆสบายๆคืออันนี้ขายแล้วก็ไปชาร์จเพราะว่ารถตัวถ้าแบตเตอรี่เต็มที่ก็สิ้นวิ่งได้แบบ400กิโลทีอีแองในบาลานิวเกเซในมันเนาะไดบินทีเราก็ถึงจะดึกติดตั้ง400กิโลมั้งหรือว้าวโชว์400กิโลละเกี่ยวตือไซกอนนี่เด่นดึกติ่งน้ำให้หมดจัดการยังไงครับเพราะว่าคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยรถรถมลภาวะจริงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแต่แบตเตอรี่เป็นพิษอ่ะเออจะไปทิ้งไหนหลังจากที่แบตเตอรี่ของเรานะครับหมดอายุหรือว่าสุขภาพนะครับอย่าไปทิ้งไหนนะส่งมากลับมาที่เราเราจะทำการรีไซเคิลก็อีแลนอันไหนได้ทำบ้างล่ะเกี่ยวเบาเหี่ยมไก่ไก่ปีนในของบ้านเยี่ยมน้ำที่เบาเหี่ยมบุญน้ำน้ำส่งเราได้ตัดเทมบ้านน้ำเนี่ยตรงกล่องละตามน้ำก็ประกันแบตเตอรี่ประมาณคือ5ปีแต่เขาแบบมีพิเศษก็ทั้งหมดก็คือ8ปีเขาเรียกว่าเอาไปใช้เป็นชีวิตที่2ของแบตเตอรี่กับสุดท้ายถ้ามันเสื่อมสุดๆจริงๆก็คือเอาไปรีโอแบตเตอรี่นะเกี่ยวแกตี้ในมินก็เทศตายเจด้วยความเงยรีไซเคิลได้ดีมากมันคือแบบ sustainability เคลื่อนกันนี่ฮะเราลงมาดูข้างใต้กันนะครับดูกันจะไปเลยนะครับอารมณ์เหมือนมาแอดเวนเจอร์มากนะครับโอ้นี่นะครับระบบขับเคลื่อนดีมากตัวรถคือเขาดีต่อแบบธรรมชาติเลยดีแบบ sustainabilityตัวนี้มอเตอร์ขนาดเท่าไหร่ครับเบเซอร์แล้วมีเซ่เหมือนซื้อห่อมเซ่ห่อมกุ้ยเซ่ใหญ่มากเขาลงเขาขับนะฮะเนี่ยชุดเขาขับจะพามาลงเขาขับเนี่ยก็ลงล้อหลังนะครับที่เป็นคือถ้ามีบริษัทไหนที่เวียดนามอยากซื้อสนใจซื้อก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นล่ามจะมาแปลให้ที่เขากงตีนามาเกี่ยวกับถุงมุ้งมุ้งกุ้ยเซ่เซ่บีทในที่กูเล่นเฮดมิงแง่เดี๋ยวมิงลำเพี้ยนจิกจอทั้งหมดเลยนะครับชุดอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็ชุดคอนโทรลเลอร์จ่ายไฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกน้ำมันไฮโดรลิกน้ำมันพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีคูลแลนท์อันนี้ถังคูลแลนท์ระบบระบายความร้อนนะครับนี่คืออะไรอ่ะชุดนี้นี่ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปซีซัวแต่นะฮะใช่ครับไม่มีความชำนาญนะครับนี่เปิดให้ดูนะว่าข้างหลังมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้เราไปดูตรงช่องเก็บสัมภาระคอนโทรลเลอร์ที่ไหลเหตุผลมาเก็บสวัสดิ์หรือไหลเกี่ยวอินเวสเตอร์ที่มาเส้นนั่นบนจุดไหนหมอมือเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเขียนเกี่ยวยุบจอไหมแล้วคงกว่าบีบน้องกว่าเดี๋ยวเขียนดูน้องกว่าไหมการฟูโรดเนี่ยมันวิ่งได้ขนาดไหนแล้วก็เลยเอาถุงทรายมานี่นะก็เสร็จแล้วนะโอ้โหนี่นะครับเป็นการทดสอบนะครับก็คือเราเอาถุงทรายแค่นั้นแหละฟันเดโดไว้หมดเลยทั้งหมดเนี่ยเดโดวาลีโอ้ใหญ่มากคือครั้งนี้แล้วตอนที่เราทดสอบเนี่ยเราเอาอันนี้มันเหมือนแบบไปนั่งเลยที่เราเก็บกระเป๋าบ้างนะกระเป๋าใหญ่ใช่ไหมพนักงานเขาก็ไปกับเราด้วยเพื่อไปทดสอบแต่วันนี้เราวิ่งข้ามจังหวัดถ้าไปด้วยกันนี่จะไม่ต้องทำงานเขากำลังทดสอบอยู่เขาก็เลยวางพวกถุงแบบนี้ให้มันหนักๆนะโอ้สองตันเลยซึ่งแหละในตาดังถึงเงียบกับแซ่ในนี่ไงตาเด๋เกี่ยวอีล่ะเด๋อยู่กับโดในที่บินเทืองมาเสะเจ้าได้ตรงที่ขวาง 5,000 ตันได้มั้งเลย 5,000 ตันให้ตันบ้างอยู่มันก็สิทรายเอามั้งเลยอัวแปลผิดนะครับคุณผู้ชมด้านหลังแล้วก็ในรถ5ตันข้างในมี2ตัวใช่5ตันก็มา 5,000 ตันซะเลยเห็นหน้าใหญ่เห็นทําอะไรเออถ้าเห็นนะฮะเห็นนะฮะโอเคโดได้เจอมีแซ่เกี่ยวติ่งนั่งกลัวบางเดียวเขียนกลัวแซ่ว่าพูดแบบนำทางไกด์ได้เป็นไกด์ได้ดีๆเสียบไมค์เสียบมีกล้องโอ้มีกล้องตึ๊ดละกล้องก็เฟียเชียวเฟียเซา3 4อันนี้ไลฟ์ฟ้าไม่ต้องกลัวแล้วเป็นจ้องล้วนๆเกี่ยววิสุงนี่ไอมาก็งิกเงยแซ่ดีเฮ็ดที่มีไทเฮ็ดด้วยอันนี้โอ้อย่ากดนั่นนี่เขาไปไว้ดีมันใช้งานมันแบบมันทำเพื่อใช้งานจริงๆนะครับคนขับไม่ค่อยลุกนะฮะคือนั่งสบายมากโอ้ยยินแดนสินซอเยอะมากเลยดูแบบทันสมัยมากนะครับคุณผู้ชมค่า SOC หรือแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้อย่างแรกเลยข้างบนครับเป็นแอร์แอร์ก
ที่นั่งเหมือนบูรูแบบที่นั่งของของเกมมิ่งสตรีมเมอร์อยู่เลยดูนั่งสบายมากเหมือนแบบเรากำลังเล่นเกมเล่นเกมวิ่งวิ่งบัสสองยี่เกมมันมีให้งูสตรีมมิ่งนี่มากเลยนี่มีเบรกลมนี่เบรกมือเบรกลมนะรถใหญ่ต้องมีเรามีหม้อลมอยู่ข้างล่างนะครับนี่อะไรเนี่ยกดดิดตัวหรือเปล่าดิดตัวหมอกอ้าวอ๋อสต็อปมองเงินบ้างล่ะระบบทำงานก็เดี๋ยวหวานนะต้อไฟกันบังก็ไปต่างจังหวัดกันก็แย่ไปซึ่งมิงนวดให้มองเงินมันทุกไป2ตันแล้วเราวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปที่หน้าตรงที่พัทยาครับพัทยาใช่ครับที่นั่นจะมีแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องร้อนแล้วอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบออกเดินทางกันนะครับแล้วผมไม่ใช่คนขับนะไม่กล้าขับจะขับพวกนี้ได้ต้องมีทักษะพิเศษนะรถยาวขนาดนี้ต้องไปเรียนรู้กันมาครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเป็นผู้โดยสารกันทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไหนนะเจ้าหนึ่งขอนให้ตันเราก็ต้องมาดูว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้างคือแบบนี่นะครับข้างในเนี่ยด้วยการตกแต่งให้มันเอาจำนวนฉนวนความร้อนก็คือรถนี้มันพาได้ถึง2ตันเลยนะครับเป็นฝาปิดอย่างนี้นะครับก็คือของใหญ่ๆจะเก็บข้างล่างส่วนของสำคัญเนี่ยก็คือเราพวกของเล็กๆเนี่ยกระเป๋าติดตัวนะก็เก็บนี้นะครับของชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วทีเจ้าคือมีเล่นเส้นในที่ไม่เจอมีสักเก็บร่างแล้วก็เส้นในก่อนติดอีกสีบ้างไหมทำเหมือนแอร์หน่อยทางออกเฉยๆมีเบนเจนมีกุ้งกอโดไก่มาเด็กไก่ซ่าเนี่ยมีเด็กโดนะสองแล้วก็โอ้เป็นสิ่งเก็บของด้วยมีด้านหน้าและมีข้างบนด้วยดีดีก็คือออกนี้ได้อีกทางหนึ่งไปเลยไหมฮะไม่ดิช่วยบอกก่อนดิแล้วก่อนก็การโรยเกิดทัดเหี่ยมเนี่ยมองเงยทางออกฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินก็คือเกิดทัดเหี่ยมนะครับสองซ้ายขวามันบุบนะก็ออกด้านสามก็คือมีสามทางออกฉุกเฉินก่อบ้าเกิดทัดเหี่ยมเนี่ยกันเนี่ยเออเช่นไว้แหละเบ้นในเบ้นในเด้แล้วก็ดึงเปิดมาโอ้เป็นของว่างจริงๆนะครับเพราะไม่มีอะไรเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำนะครับเหมือนแบบอารมณ์แบบมีห้องครัวด้วยโชว์ขออย่าเบฟนะลูกในมองเงยคมตีนเด็กนู้นเอาใหม่นะมีเป็นรถแมวหรือว่าเป็นบ้านนะมันเป็นบ้านกันแน่มีห้องครัวด้วยมีทิชชู่ที่ทิ้งไม่น่าเชื่อเลยพี่ว่านะคนดูคลิปนี้เนี่ยคงน่าจะอยากได้เป็นรถบ้านเรามีห้องน้ำด้วยก่อนจะไปซิงด้วยโจยสามบ้านทันเดี๋ยวนั้นตื่นเหม่อก็ไฟมันปิดเองเลยเปิดแล้วไฟมันปิดเองมันเปิดปิดอัตโนมัติใช่จริงจริงซื้อแล้วแบบเห็นแล้วแบบใครๆก็อยากซื้อโถยกว่าสุดซะมาเงยเอ้ยคือแบบเห็นแล้วอยากซื้อถ้ามีเงินซื้อจริงๆนะก็อยู่ในระหว่างทางนะครับอยู่ตรงเส้นบายพาสเนาะจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะทดสอบนะครับในการนั่งรถโดยสารว่าจะเมารถหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมกำลังสงสัยอยู่คือแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องชาร์จแบตกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มหรือว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีระบบที่ชาร์จเลยให้เราหรือว่ายังไงเราต้องไปชาร์จที่ไหนอะคือที่เวียดนามมันก็มีรถบัสไฟฟ้าของเวียดนามผลิตเองก็คือของวินฟาสนั่นแหละตอนนี้ก็ใช้งานอยู่แล้วใช้งานมากน่าจะเป็นปีแล้วมั้งผมจำไม่ได้อ่ะมันก็มีเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับที่เวียดนามมีก๋อหมูไก่แซบิทเดียดมีที่ไหนสู่กับวินฟาสที่วินแซรีวิวช่องเวทับทิปแทลผมจะมารีวิวรถไฟฟ้าของเวียดนามผลิตเองมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในคลิปถัดไปนะครับทุกคนอย่าลืมดูด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบนะครับรถเมล์ที่คนไทยผลิตแล้วก็รถเมล์ของเวียดนามผลิตมันมีข้อดีและข้อเสียตรงไหนบ้างนะครับที่มีเซ็ตซ้อนแสงอะไรเกี่ยวแซบิทกวดท้ายแซบิทกวดเวียดนามเกี่ยวน้อยเซ็ตก้อนเดี่ยมเดี่ยมโต๊ดว่าเขาเดี่ยมกันไก่เถียนเจ้านางเนี่ยเหมาะเงยnhưng mà cái đấy chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thế nên là mình không phải là chuyên gia thế nên là còn những cái mà mình chia sẻ nó sẽ không hoàn hảo đúng 100% bảo quát phòng ไม่ใช่ เป็นถนัดเกี่ยวกับด้านนี้อาจจะมี
มีบางอย่างที่ผมมาแชร์มาผมมาแชร์ผมไม่เห็นอาจจะไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ๋อเมียที่ชาร์จด้วยโถ่จินแซในมิงก็เทเกี่ยวเกี่ยวม่านบังแดดเกี่ยวว่าสากินถ้วยเด็กล้วนให้หมดเงยโถ่เตียนเย่หรือว่าแดดสองหน้าเนี่ยปิดลงมาเลยผมจะเป็นม่านแข็งอย่างนี้เลยใช่ครับว้าวก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปถึงฝั่งพัทยาเตียนเย่แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นเนินก่อม่านมีม่านด้วยก่อแรมด้วยโชว์เราจะไปเทสดูกำลังว่าเป็นยังไงแล้วไปถึงพัทยาใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนไปถึงพัทยาก่อนละกันช่วงนี้ขอนอนเอาแรงก่อนดีมากคือที่นี่เราคือแบบที่นั่งนี่นอนได้สบายอยู่เลยอยู่ที่แหลมบริหายนะครับท่าเรือแหลมบริหายทีนี้จะหมดไงไหนถ้าเกี่ยวดังดังเตสเบเซอร์เกี่ยวดีตื่นบางกอกดีพัทยาที่ขวางบางยูนี่นั่นเราเซ็ตเกี่ยวฮาวของบางฝันจำปีนี่2ชั่วโมงนี่ก็ถึงพัทยาแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะใส่แบตกี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์ระยะทางนะครับ115กิโลเมตรจากกรุงเทพไปพัทยากี่กิโลเมตรนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกินไฟไปเท่าไหร่เพราะเราวิ่งมาทางเรียบกี่กิโลเมตรนะกันจะได้คำนวณกันเนี่ยว่าเอ้ยเนี่ยมาวิ่งจริงๆทางแบบถนนเนี่ยขึ้นทางโดนทางด่วนเนี่ยกินไฟกินมากน้อยขนาดไหนนะครับครับอ่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะฮะตอนนี้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไปดูก่อนอ่า115กิโลเมตรที่ตื่อบางกอกดีไทยลันตำขวางหมุนจ้ามือลำกิโลเมตรขวางคนเฮินให้เตียงเพิ่นให้เตียงที่เดทีมองเลยเดมิงคงแซ่แซ่แล้วนะเซ่โตนของบ้านยี่ฝันจำปีนี้เราจะลองดูว่ามันจะกินแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์ลบไปเลย63เนี่ยก็คือเราใช้แบตไปทั้งหมด 32% ทีนี้เราจะมาดูว่ากินไฟกี่หน่วยนะครับแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ย350กิโลวัตต์อัวนะครับ 63% โชว์ตึกละตื่นไหนดูนะฉีดเตี้ยวเดือดขวาง37ฝันจำปีนท้อยมากเลยลบ63นะครับ32นะครับคูณไปด้วย 3.5 ก็คือกินไฟไปทั้งหมด112หน่วย112หน่วยวิ่งไประยะทางตึ๊ดล่ะลูกเดาเกแซ่ไหนล่ะก็ขวาง 95% ปีนช่วง bây giờ nó hết 63% bây giờ nó còn 63% thì chắc bây giờ nó chỉ tốn nó đấy tầm khoảng 32% ปีนเพราะมากเลยเราเห็นอยู่ใต้ท้องนี่คือ2ตันนะก็คือพูดง่ายๆกิโลเมตรละเกือบหน่วยอ่ะประหยัดมากๆนะครับถ้าค่าไฟหน่วยละ4บาทก็โลละ4บาทแต่เห็นก็บอกว่าถ้าติดตู้เป็นพาร์ทเนอร์ถูกกว่านี้อีกนะครับให้เห็นว่าเราวิ่งมาระยะทาง115กิโลเมตรกินค่าไฟไปเท่านี้เดี๋ยวคือหมดใกล้แล้วนะเซตโตนตำฝั่งคงไฟจีไม่ไปกี่วิวแล้วชันขนาดเนี้ยคีวกินแบตไปเท่าไหร่แล้ววิ่งขึ้นไหวมั้ยก็ว่าให้เห็นว่าเราวิ่งมามีคงรอเกี่ยวกับ đơn vị để đọc tiếng Việt là nhìn nào mới mọi người วิ่งขึ้นจุดชมวิวแล้วชันขนาดนี้จะกินแบตไปเท่าไหร่แล้ววิ่งขึ้นไหวไหมจะจอดแล้วก็ถึกสุดดีกับแซ่ไงจะติดเก็บเดียนให้มองเลยดีมากก็นั่นแหละมันเป็นความคิดเห็นของผมมันเป็นการรีแอคชั่นหลักก็เป็นแปลคำแปลของผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทั้งคนไทยแล้วก็คนเวียดนามที่อยู่ที่นี่ไปด้วยนะครับทุกคนถ้ามีเงินก็ต้องซื้อจริงๆนะครับที่พี่ให้ฟังละไกลคลิป reaction ของในมิงจะก่อนนี้ได้ท่องตีมุกมันมิงเวอร์ซิกจะมาเลยเดี๋ยวถ้าดูจาก Google Map ถึงสุดชัดแบบ 1.5 กิโลเมตรนะครับติ๊กจอติ๊กจิตนั่งเลือกให้หมดเลยติ๊กเบียดใช้ไป 2% แค่1กิโลเมตรก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับที่ Zella Thank you หมดเลยได้แซนไปดูคลิปของมิงเองเฮ้ก็แล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเทียบๆระหว่างรถไฟฟ้ารถแมวไฟฟ้าของเวียดนามกับไทยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียตรงไหนบ้างนะครับสวัสดีครับ